อนิดนะครับอันนี้เป็นวิชาโครงข่ายการสื่อสารนะครับเป็นบทที่6ตอนที่7นะครับอันนี้บทนี้เราจะมีค่อนข้างจะหลายตอนนิดนึงเพราะว่ามีสมการค่อนข้างเยอะทำให้การอธิบายเป็นไปได้ค่อนข้างช้านะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้อธิบายนะครับว่านะผมขอเกริ่นนิดนึงนะครับกับครั้งที่แล้วนิดนึงสำหรับท่อนำคลื่นรูปทรงกระบอกนะครับแบบนี้นะครับในรูป 6.12 เนี่ยเราก็จะทำคล้ายๆกับพิกัดของที่เป็นพิกัดของรูปทรงสี่เหลี่ยมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเป็นพิกัดทรงกระบอกเนี่ยก็จะมีสมการของแม็กซ์เวลล์นะครับที่หาเคอร์ของ h เท่ากับ j epsilon omega e นะครับตัวนี้เราก็มาจัดรูปนะครับทำให้เราได้ทั้งหมด3สมการและอีกอันนึงก็เป็นเคอร์ของ e เท่ากับลบ j omega epsilon mu h นะครับอันนี้ก็ได้อีก3สมการนะครับทำให้เราได้สมการทั้งหมด6สมการคล้ายๆกับสมการของพิกัดฉากนะครับทีนี้ตัวไหนก็ตามที่เป็นตัวดิฟนะครับ by dt เนี่ยนะครับเราก็จะแทนมันด้วย j omega ตัวไหนที่เป็นนะครับดิฟ by del z ตัวนี้ก็จะเป็นแทนด้วยตัวแกมมานะครับเมื่อเราแทนค่าดังกล่าวนะครับเราจะทำให้เราได้ผลต่อของสมการในรูปของตัว hc มานะครับแล้วนำ hc เนี่ยไปแทนค่านะครับพอเราได้ผลต่อสมการตัวนี้มาทั้งหมด4สมการนี้ถูกไหมครับถ้าเราแทนค่าดังกล่าวที่ผมบอกแล้วเราก็จะจัดรูปนะครับสมการที่ 6.18 นะครับให้รูปของ h v แล้วนำ h v แทนเข้าไปในสมการนี้ถูกไหมครับแล้วก็เช่นกันครับเราก็จัดรูปหาค่าของอะไรครับ h r นะครับแล้วแทนค่า h r กลับเข้าไปในสมการนี้นะครับจากนั้นเราจะได้2สมการถูกไหมครับคือ HP กับ HR มานะครับแล้วเราก็จะมีสมการที่เป็นสมการของ EP นะครับอีก1ตัวนะครับทำให้เราได้นะครับสมการทั้งหมด3สมการ HR EP ER นะครับที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันจากนั้นนะครับเราก็นำมาแก้สมการหา2ส่วนก็คือสิ่งที่เราสนใจก็คืออะไรครับ hz กับ ez เมื่อเราทำ hz กับ ez เราจะได้สมการมาทั้งคู่นะครับคือสมการชุดบนกับชุดล่างเราก็จะแบ่งเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็น2เคสคือเคสที่เป็น TE ก็คือคลื่นสนามไฟฟ้าตามขวางกับ TM ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กตามขวางนะครับขอเริ่มต้นจาก TE ก่อนนะครับTE นะครับถ้าเราดูพจน์ข้างบนนี้นะครับ 6.18 แล้วก็เอามาใช้นะครับเป็นวิธีการหา HZ ได้นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับผลตอบของ HZ ตัวนี้ถ้าเราสมมุตินะว่าตัว HZ ตัวนี้นะครับไม่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับไม่ขึ้นอยู่กับ R แล้วก็ฟีมุมฟีเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกสมการเนี่ยเป็น RR กับ FF ได้ครับโดยที่อันนี้คล้ายคลึงกับ x กับ y ใช่ไหมครับถ้าคุณได้จำของพิกัดฉากได้จากนั้นเราก็จะเอามาแทนนะครับในสมการนี้นะครับในรูปของผลคูณของ r กับ f ได้นะครับสังเกตนี่นะครับอันนี้ผมก็จะมี r ใช่ไหมครับอันนี้ก็ r อันนี้จะเป็นถ้าเป็นอะไรที่เป็นฟีก็จะเป็น f นะครับเพราะฉะนั้น rก็จะใส่ R เข้าไปถูกไหมครับแต่ถ้าไหนเป็นฟีก็จะเป็นพจน์ของ F นะครับแล้วบวกด้วย K กำลัง2เท่ากับ0เนื่องจากเราบอกว่า RR คูณ FV นะครับเพราะฉะนั้นตัวดิฟเนี่ยก็จะมีเฉพาะของตัวมันเองอันที่ไม่ใช่ก็จะไม่ได้ถูกใส่เข้าไปนะครับจากนั้นผมจัดรูปสมการ 6.183 ใหม่นะครับผมจะพบว่าสมการเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแตกไปเป็น2ส่วนถูกไหมครับก็คือส่วนที่เป็น r ทั้งสิ้นกับส่วนที่เป็นอะไรครับเป็น f ทั้งสิ้นผมก็เลยบอกทั้ง2ส่วนนี้มันแยกสมบูรณ์ด้วยกันเราก็เลยจะสมมุติให้มันเท่ากับค่า v กำลัง2 v กำลัง2ตัวนี้เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นอะไรครับ separation constant นั่นหมายว่าผมกำลังจะแก้สมการทั้งหมด2ตัวขึ้นมาก็คือตัวแรกที่อยู่ในพจน์ของ r ตัวเดียวนะครับก็คือสีส้มv ตัวเดียวอีกอันนึงก็เป็นพจน์ของ r ตัวที่อยู่ในรูปของสีม่วงเพราะฉะนั้นจาก1สมการผมก็แตกย่อยออกมาได้กี่สมการครับ
2สมการคือสมการที่ 6.187 นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีสมการที่เป็นสมการที่อะไรครับ 6.186 ครับจะแก้ได้ทั้งหมด2สมการผมขอพูดสมการที่ง่ายก่อนก็คือสมการที่ 6.87 สีม่วงสีม่วงเนี่ยมันอยู่รูปของดิฟ2ครั้งนะครับแล้วบวกด้วยตัวมันเองเท่ากับ0เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นพจน์ของคอสกับไซน์นั่นเองทีนี้พอคอสกับไซน์มันเป็นฟังก์ชันค่าผมก็ขออนุญาตเปลี่ยนนะครับจากค่าไอ้ v ฟีที่เราไม่ทราบค่าตัวเนี้ยเป็นในรูปของอะไรครับ n เซต้า n ฟีแทนนะครับเพราะฉะนั้นพจน์ของตัว f ตัวเนี้ยไม่มีปัญหานะครับเราแก้สมการได้แต่ตัวเจ้าปัญหาเนี่ยคืออะไรครับสมการ 6.181 6.186 ตัวเนี้ยแก้สมการไม่ออกเพราะมันเป็นตัว r ถูกไหมครับและมันไม่ได้เป็นพจน์ง่ายๆมันเป็นดิฟกำลัง2บวกดิฟของตัว r ส่วน r บวกด้วย k ลบด้วย v ส่วน r กำลัง2ตัวนี้นะครับถ้าใครเรียนแมทจะพบว่ามันอยู่ในรูปของนิวแมนฟังก์ชันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นผลตอบนิวแมนฟังก์ชันตัวนี้นะครับจะสามารถเขียนผลตอบของรูปที่ 6.186 เนี่ยนะครับได้เป็นรูปที่ 6.190 มันจะไม่ใช่ 6.188 ที่ง่ายๆแบบนี้แล้วนะครับแต่มันจะเป็นแบบยากๆคืออย่างนี้นะครับก็คือมีเบสเซลฟังก์ชันอยู่2ชุดคือฟังก์ชันที่1คือ JN KR ฟังก์ชันที่2คือ NN KR นะครับแล้วก็จะมีค่าคงที่คือ C3 กับ C4 นะครับไอ้2ฟังก์ชันที่เป็นนิวแมนเนี่ยนะครับถ้าใครเห็นนะครับก็จะพบว่าตามนิวแมนฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันจะเกิดนะครับลากของสมการของ JN KR กับฟังก์ชัน NN KR อยู่2ลากผลที่จะทำให้ JN KR เป็น0ได้เนี่ยนะครับขอให้ตัวอย่างดูค่า N นะครับผมจะสอนวิธีการดูฟังก์ชันนี้นิดนึงก่อนนะครับฟังก์ชันนี้นะครับถ้าเราดูฟังก์ชัน JN KR ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนิดนึงครับผมบอกว่าถ้าผมแทนค่า n เท่ากับ1ก็คือฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชัน j1 นะครับไม่มี j0 นะครับฟังก์ชัน n เท่ากับ0ก็คือ j0 j1 และ j2 ถูกไหมครับอันนี้ก็เมื่อเราแทนค่า n เท่ากับ0 n เท่ากับ1 n เท่ากับ2เราจะพบว่าถ้าเราแทนค่า n เท่ากับ0เห็นไหมครับว่าถ้า jn เท่ากับ0เนี่ยมันก็จะมีลากที่ไปตัดกับตัวกราฟนะครับที่ทำให้ JN เป็น0เนี่ยอยู่ทั้งหมด4ชุดแต่ถ้าผมเปลี่ยนค่า J เป็น1เนี่ยลากก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับลากที่ไปตัดก็จะเปลี่ยนไปหรือถ้าผมแทนค่าด้วย N เท่ากับ2เนี่ยนะครับมันก็จะตัดที่ค่าอื่นเพราะฉะนั้นลากของสมการเนี่ยก็จะ vary ตาม N นะครับว่า N มีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือฟังก์ชันของ JN เช่นเดียวกันกับฟังก์ชัน NN ครับคุณก็จะกำหนดอะไรครับมี N0 N1 แล้วก็ N2 นะครับของ KR ได้อะไรค่าครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมี N เท่ากับ0 N เท่ากับ1 N เท่ากับ2ทำไมเราสนใจค่าที่ตัดเท่ากับ0ครับเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับขอให้ดูสมการที่ 6.16 เห็นไหมครับว่าผลรวมของสมการเมื่อผ่านดิฟทั้งหมดแล้วมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับ0เราสนใจเฉพาะผลตอบที่ทำให้สมการนี้มีค่าเป็น0นั่นเองเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาไอ้สมการที่ได้นะครับคือ JN และ NN เนี่ยแทนค่ากลับนะครับเข้าไปในสมการที่ 6.182 นะครับ 6.782 เราบอกว่าz มีค่าเท่ากับฟังก์ชัน r คูณฟังก์ชัน f ถูกไหมครับแต่ฟังก์ชัน f เนี่ยเราทราบแล้วว่าฟังก์ชัน f เนี่ยก็คือในข้อที่อะไรครับ 6.189 ถูกไหมครับนะครับ 6.189 ก็มีค่าเท่ากับ c1 sin n ฟีบวกด้วย c2 cos n ฟีก็คือตัวนี้ถูกไหมครับก็คือ c1 sin np บวกด้วย c2 cos np ตัวนี้แ
มันก็จะมีผลคูณนะครับของ2พจน์ระหว่างค่าของ phi ตัวนี้นะครับเทียบกับค่า jnn เราก็เอา jnn นี้มาทำอะไรครับมาคูณนะครับคูณเข้าไปนะครับของ jn กับ nn ทีนี้พอคูณเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณก็จะมีตัวแปรคือ c1 c3 c2 c3 c1 c4 และ c2 c4 นี้สมการนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเขาก็เลยกำหนดว่าเอางี้ไหมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาที่เรากำหนดขอบเขตของคลื่นขึ้นมาได้นะครับคือเป็นเคสเฉพาะนะครับว่าคลื่นตัวนี้นะครับขอบเขตของคลื่นก็คือค่า e ของ phi เนี่ยจะต้องมีค่าเป็น0ครับเมื่อกรณีที่เกิดขึ้นคือ e ของ phi มีค่าเป็น0นะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือค่า r ที่ใช้เนี่ยเราทำการ normalize เป็นค่า r 0แล้วนะครับของตัวนะครับสมการข้างบนถ้าเรากำหนดให้ e phi เป็น0พจน์ที่หายไปนะครับมันก็จะเหลือแค่พจน์ของทางด้านซ้ายมือ2สมการทางขวาพจน์2สมการนี้จะหายไปนะครับมันก็จะเหลือแค่พจน์ตัวนี้ครับทำให้เกิดการลบลูกลงมานะครับโดยที่เราสมมติว่า e phi เป็น0นะครับอันนี้จำไม่ดีนะครับจากนั้นเราก็เลยเขียนสมการใหม่ว่า hz เท่ากับ c3 c1 คูณด้วย sin phi บวกด้วย c2 c3 คูณด้วย cos n phi แล้วทั้งหมดคูณด้วยฟังก์ชัน Bessel function คือ jn kr ในขณะที่ nn เนี่ยตัวนี้ไม่มีแล้วเพราะเราสมมติให้ e phi เป็น0เขาก็เอาฟังก์ชันนี้ไปเทียบนะครับกับสมการที่เราเคยเขียนทั่วไปในรูปทั่วไปของ hz 0ออกมา hz 0นะครับที่เราเขียนนะครับทั่วไปนะครับเราก็พบว่านะครับเราก็เขียนได้ในรูปของ cos theta คือ hz เท่ากับ h 0คูณฟังก์ชัน jn kr คูณด้วยอะไรครับ cos n theta n theta นะครับ n phi โดยที่ในที่นี้สิ่งที่เราถูกละเลยไปคืออะไรครับจำนวนเชิงซ้อนคือ j sin n phi นะครับเพราะว่าในตัวแอมพลิจูดนะครับของ hz ตัวเนี้ยมันมีเฉพาะตัวอะไรครับพจน์ที่เป็น cos เท่านั้นแต่ sin ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นพอไปเทียบกับสมการถ้าพบว่าพจน์เท่านั้นไม่มีก็เหลือแค่พจน์ทางด้านซ้ายมือพจน์เดียวก็คือเป็น hz 0เท่ากับ h 0 jn kr cos n phi จากนั้นนะครับพอเราสามารถจะเทียบพจน์ของ hz ได้คุณก็เอาพจน์เนี้ยไปเทียบกับพจน์ของตัวอื่นก็คือ hr h phi er e phi นะครับและเรากำหนดให้อะไรครับ ez เป็น0นะครับได้จากนั้นนะครับเราก็มีการนะครับบางฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะมีจะถูกดิฟจำได้ไหมครับถ้าสมัยก่อนเราคูณเราจะมีตัวดิฟเกิดขึ้นก็คือเราดิฟด้วยอะไรครับถ้ามีการดิฟนะครับฟังก์ชันที่เป็น jnkr เนี่ยนะครับถ้าถูกดิฟขึ้นมาเราจะเขียนว่าเป็น j prime เพราะ j prime nkr ก็คือฟังก์ชันที่เกิดจากการดิฟของ jnkr นั่นเองครับ differential ของมันออกมานะครับ dip kr นะครับเราก็จะเขียนว่าเป็นการ dip นะครับของฟังก์ชันเพราะมันจะมี j prime เกิดขึ้นนะครับ2ตัวคือ hr กับ h phi ส่วนที่เหลือ h phi กับ er เนี่ยเป็น jn kr ปกตินะครับซึ่งเท่ากับ h zในที่นี้เราให้ ez เป็น0นะครับที่ผมพูดหลายรอบแล้วครับเพราะว่าเรากำลังพิสูจน์เคสของ TE ครับนะครับ TE ทีนี้เราก็ได้พจน์ของตัว HR SR HP ER EP มาแล้วนะครับในรูปของ Bessel สังเกตว่าเราจะติดฟังก์ชัน Bessel หมดเลยนะครับ
ทีนี้เรามาดูว่าไอ้ตัวที่เราดิฟเมื่อกี้มันเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างนะครับปกติแล้วฟังก์ชันที่เราดิฟเนี่ยนะครับเราก็จะแทนตัวไหนที่ดิฟนะครับก็จะถูกแทนด้วยแทนแกมมาด้วย j เบต้าถูกไหมครับเพราะมันคือการดิฟ jn ก็จะเป็นดิเฟอเรนเชียลของ gn ของ jn นะครับแล้วก็เงื่อนไขขอบเขตแล้วก็คือที่ e ฟรีเท่ากับ0เราจะได้ r เท่ากับ r 0ความหมายคืออะไรครับคือถ้าเรามีประโยคนี้นะครับถ้าเรามีทรงกระบอกอยู่แล้วรัศมี r เนี่ยเราเป็น r 0ก็คือที่ปลายพอดีตรงนี้ e ฟรีจะเป็น0ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูฟังก์ชันที่ 6.19 นะครับสมมุติว่าถ้าเราใส่ค่า k แทนค่า r ตัวนี้นะครับ kr ด้วย kr 0เนี่ย e ฟรีเนี่ยจะต้องเป็น0โอเคนะครับเพราะนี่คือเงื่อนไขขอบเขตนะครับก็คือมันจะไม่มีสนามไฟฟ้าในแนวฟรีนะครับที่มุมเท่ากับ0อีกพจน์หนึ่งนะครับเมื่อมีการดิฟเกิดขึ้นที่ r เท่ากับ0แล้วก็นะครับที่ r เท่ากับ0ถ้ามีการดิฟฟังก์ชัน jn เกิดขึ้นนะครับมันจะมีความชันเท่ากับ0ก็คือ jn kr จะเป็น0ครับหรือนะครับเราจะพูดง่ายๆว่าความหมายของข้างบนก็คือค่า k r 0เนี่ยมันก็คือค่าการดิฟของ k nr นั่นเองครับหรือเราจะบอกว่าk ตัวนี้นะครับก็คือ k พราม nr ส่วนด้วย k ส่วนใน r 0นะอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้นะครับอาจจะค่อยๆดูนิดนึงเมื่อ k nr พราม ที่ผมพูดถึงในนี้เป็นรากของตัว r นั่นเองครับที่ differential ดับ n ไอตัว kr คืออะไรครับขอให้ดูรูปที่ 6.14 ครับเราจะพบว่าอันนี้คืออันนี้ผมสมมุติเบสเซลฟังก์ชันของ j ที่ j ที่1นะครับถ้าใครยังจำเบสเซลฟังก์ชันของมันได้นะครับกราฟปกติของ j ที่1เนี่ยจะมีลักษณะตรงนี้ถูกไหมครับแล้วมันจะไปตัดที่ k 01 k 02ถูกไหมครับหรือบางคนนะครับอาจจะไปจับรูปสมการ j 1ใหม่นะครับเป็น1ส่วน k คูณด้วยดิฟของ j kr ส่วน dr จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามันคือ j พราม์นั่นเองถูกไหมครับดิฟของ jkr ส่วน dr นี่ก็คือ j พรามเพราะฉะนั้นในที่นี้คุณจะเห็นว่ามันเกิดนะครับผลตอบขึ้นมาในเคสที่เป็น11อันนี้12แล้วก็13เกิดขึ้นนะครับจะมี k พราม k11 k12 k13 แล้วก็จะเกิดเคส k0 ขึ้นมาถ้าไม่มีการดิฟนะครับก็จะเป็น k01 k02 เพราะฉะนั้นเมื่อมีการดิฟ1ครั้งเราจะเรียกว่าเป็น k11 k1 อะไรก็ว่าไป k1n ถ้าไม่มีการดิฟคุณก็จะเรียกว่าเป็น k0 นะครับอันนี้คือเป็นรากของผลตอบของสมการตัวนี้ออกมานะครับของ kr นะครับในกรณีแรกนะครับถ้า n เท่ากับ1ค่ารากของสมการก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.841นะครับก็คือ k11 5จุดอันนี้ก็เป็น k12 นะครับและอีกอันก็เป็นเท่าไหร่ครับ8.56 ถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็น k13 เพราะฉะนั้นคุณจะมีค่าทั้งหมดอยู่3ค่าแต่ถ้าเป็นตระกูลนะครับค่ารากของ k ต่างๆนะครับก็จะมีค่าเป็น 5.33นะครับ8.536พวกนี้ก็จะสอดคล้องนะครับกับเขาเรียกโหมดของ TE mode นะครับก็คือ TE mode 11 TE mode 12และ TE mode 13พอดี
ก็คือโอกาสที่มันจะเกิดศูนย์ขึ้นมาได้นะครับมันจะมีหมวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับตามหมายเลขของการดิฟของ number nr พอดีนะครับเพราะฉะนั้นหมวดอันแรกก็คือ n ตัวที่2ก็คือ r นะครับจะมี2ตัวนะครับ n ก็คือจำนวน order นะครับของ Bessel ส่วน r ก็คืออะไรครับตัวรัศมีนะครับขนาดของรัศมีนั่นเองเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ย TE mode เนี่ยเราเลยสามารถเขียนมีรูปของอะไรครับ TENR ได้เหมือนกันนะครับโดย n จะเป็นแสดงถึงอันดับของฟังก์ชันการดิฟแล้ว r แสดงถึงค่าของค่าลากก็คืออะไรครับรัศมีนั่นเองเราก็เลยสร้างตารางขึ้นมาหนึ่งซึ่งเป็นตารางค่าลากระหว่าง KNR prime กับ JNR prime เท่ากับ0นะครับสังเกตหน้านี้ผมแค่แสดงของ J เฉยๆแต่จริงๆมันก็จะมีของ K ด้วยนะครับเราก็เลยแต่เนื่องจากว่าลากของทั้ง2อันนี้มันเหมือนกันเราก็เลยใช้ร่วมกันได้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นของตัว J prime NR คือลากที่ 6.11 6.1เดี๋ยวผมจะสอนนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือกราฟที่มันไปตัดตัวนี้พอดีนะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรวิธีการใช้งานนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นของตัว JN เท่ากับ0นะครับอันนี้โทษทีครับ JNR เท่ากับ0นะครับของตัวที่ยังไม่ได้ผ่านการเขาเรียกอะไรนะครับยังไม่ใช่ differential ของ J นะครับจะมี2พจน์นะครับอันนี้ขออนุญาตเป็น JNR นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลตอบของตัว TE mode ถูกไหมครับว่าเราสามารถหาลากของสมการได้ทั้งหมด2อันก็คือเป็นค่าลาก KNR ก็จะเกิดจากตัวฟังก์ชันอันดับของ J prime NR ส่วนถ้าผมบอก KNR ก็จะเป็นอะไรครับเป็น JN ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูรูปนี้ดีๆสีดำเนี่ยก็คืออะไรครับ J ธรรมดา JN ธรรมดาที่แทนค่า N เท่ากับ1ส่วนถ้าเป็นสีแดงตัวนี้นะครับมันก็คือ J primeของ n r นั่นนะครับที่แทนค่า n เท่ากับ1เหมือนกันเทียบกันให้ดูนะครับว่าตอนนี้มันจะมีลากอยู่2อันคือลากของ n jn ธรรมดากับ jn prime เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับเส้นที่ตัด n เท่ากับ0ของ jn ธรรมดาเราเลยเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัว kr knr ส่วนผลตอบนะครับของ jnr ที่ทำให้เส้น jnr prime ตัวนี้ตัดเท่ากับ0เราเรียกว่าเป็น k prime nr นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ากราฟของ JN เนี่ยก็จะตัดผลตอบก็คืออะไรครับอยู่ทั้งหมด1 2นะครับ2อันส่วน K พรามก็จะตัดสีแดงอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างตัดสมการออกนะครับอันนี้ขออนุญาตลบทิ้งนิดนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนนิดหนึ่งขออนุญาตเขียนถ้าผมใส่สีแดงเข้าไปนะครับอันนี้ผมพูดช้านิดหนึ่งในกราฟเนี่ยนะครับเส้นที่ตัดนะครับของเส้นสีแดงเนี่ยคือ K 1 1 prime ถูกไหมครับ K 1 2 K 1 3 prime ถูกไหมครับมีค่าเท่ากับเกือบจะเป็น2แล้วก็5แล้วก็8เห็นไหมครับเกือบจะเป็น2 5แล้วก็8อันนี้ก็คือผลตอบของตัวพรามส่วนอีกกราฟหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ 3.8 7แล้วก็10อันนี้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเขียนเลขเลยดีกว่าอันนี้1ตัวนี้อันนี้2อันนี้3ตัวนี้ถูกไหมครับอันนี้ก็คือตัวนี้ครับ1
2และ3ส่วนถ้าเป็นกรณีของ differential เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็น4จุดนี้อันนี้5ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น4 5นะครับแล้วถ้ามันตัดตรงนี้อีกจุดหนึ่งนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น6ผลกราฟอันนี้แสดงให้เห็นนะครับเมื่อแทนค่า n เท่ากับ1ให้ดูของทั้งเป็น jn และ jn prime นะครับเพราะฉะนั้นจากกราฟตัวนี้เราจะได้ค่าอันดับ n เท่ากับ1มาก่อนแล้วก็ค่าอันดับของ kn ของการที่ไม่ดิฟนะครับ jn ก็คืออีก3ตัวนี้แต่เนี้ยเราก็จะโชว์ที่ n เท่ากับ0กับ n เท่ากับ2ด้วยแต่ค่าในแถวบน1กับ2เนี่ยไม่ได้ถูกแสดงในกราฟนี้เพราะมันไม่มีที่ถูกไหมครับเพราะคุณต้องแสดงค่าNJ เท่ากับ2 J เท่ากับ0ซึ่งอันนี้เราไม่ได้วาดออกไปครับเข้าใจไหมครับอันนี้ผมพยายามช้าๆสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ากราฟตัวนี้จะตัดได้นะครับครับเดี๋ยวอาจจะแก้นิดหนึ่งตรงนี้ถ้าเป็นของไม่ดิฟเนี่ยมันจะไม่มีไทม์นะแก้ตัวนี้หนึ่งนะครับอาจจะสับสนของไม่ดิฟก็คือ K01 อันนี้คือ K01 ธรรมดานะครับแล้วก็ K02 ก็ K02 ธรรมดานะจะได้ไม่สับสนนะครับส่วนพรามจะมี3โพสคือ K11 K12 และ K13 ส่วน K01 K02 อันนี้แบบไม่พรามถูกไหมครับนี่ K02 นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพอจะมองออกแล้วครับว่าอันนี้เราพยายามจะลากผลตอบให้ดูเพราะว่าถ้าเราใช้งานจริงตรงนี้เราคงไม่สามารถจะทำได้นะครับในการหาฟังก์ชันดิฟตัวนี้เพราะฉะนั้นในการทำทรงกระบอกเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาจบลงที่ตารางที่ 6.1 นะครับกับ 6.2 ในกรณีที่เป็น TE mode นะครับครับอันนี้ผมใช้เวลานิดนึงนะครับก็จะพอเข้าใจนะครับต่อมาครับเรามาดูอีกเคสหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเคส TE เท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมครับทรงกระบอกเราจะไม่มี TEM mode เหมือน3กรณีนะครับเราจะมีแค่ TE กับ TM mode ทีนี้เรามาทำ TM mode บ้างครับ TM mode ต่างจาก TE mode ยังไงครับเมื่อกี้นะครับ TE mode เราให้ HZ เป็น0นะอันนี้เมื่อกี้เราโยนทิ้งแล้วนะครับของ TE จบไปแล้วนะครับอันนี้เรามาหา TM ทำเหมือนกันเลยนะครับเราก็สามารถเขียนรูปนะครับ E กำลัง Z เท่ากับ E กำลังลบgamma Z อันนี้ขอแก้เป็น gamma Z ไม่ใช่ Y นะครับเราก็บอกว่ามันอยู่ในรูปของดิฟเหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอให้คุณถ้าคนไม่เข้าใจให้ไปดูของ TE นะครับแล้วทำตามนะครับมันก็จะอยู่ในโค้ดของผลคูณนะครับก็คือเมื่อกี้เป็น HZ ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น EZ ก็คือเป็น E0 คูณด้วย Vector Function อันหนึ่งแล้วก็คูณด้วย Cos phi เมื่อเรารู้ผลคูณตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะ Equivalent นะครับกับตัวเนี้ยครับ 6.194 นะครับผมเลยไม่อธิบายเยอะแล้วนะครับ 6.194 เมื่อกี้มันเป็นของ TE แต่พอมาเป็น TM มันจะกลายเป็น 6.204 นะครับเป็นตัวนี้แทนแล้วเราก็ไปแทนค่าในสมการก่อนหน้านั้นเพื่อให้เราได้แล้วครับ ER EF HR HF แล้วก็ HZ เท่ากับ0นะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจากนั้นนะครับเราก็หาค่าแกมมาได้ทั้งหมด3กรณีนะครับในการหาผลตอบแบบนี้นะครับเราก็เหมือนเดิมเราบอกว่าให้ JN 0ที่ R เท่ากับ0เราก็จะหารากของ KNR ที่ N เท่ากับ1ได้เหมือนกันครับคือ 3.832 7.016 10.0173 ครับเผอิญว่ารากตัวนี้มันจะไปซ้ำซ้อนกับของเคสที่เป็น TM TE หมดพอดีครับแล้วก็ได้ลากเหมือนกันเพราะฉะนั้นลากอันนี้เราเลยใช้ลากของสมการของตารางเนี่ยนะครับของ TM เนี่ยคล้ายคลึงกับของ TE นะครับ TM กับ TE ใช้ลากคล้ายคลึงกันทีนี้สิ่งที่ทำเพิ่มนะครับเราจะพบว่าแกมมาจะมีค่าเท่าไหร่ครับถ้าเป็นแกมมาของตัวทรงกระบอกถ้าคุณจำได้แกมมาทรงกระบอกก็คือรูปของอะไรครับ K กำลัง2ลบ
โอเมก้ากำลังสองมิวเอพซิลอนเหมือนกันแต่ k กำลังสองของทรงกระบอกมันประกอบไปด้วย kx บวกกำลังสองบวก ky กำลังสองโดยที่ kx ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็น m pi ส่วน a ทั้งหมดยกกำลังสองส่วน ky ก็เป็น n pi ส่วน b ทั้งหมดยกกำลังสองอันนี้ถ้าจำได้ครับอันนี้เป็นของทรงกระบอกนะครับไอ้ผู้ผิดครับของพิกัดทรงสี่เหลี่ยมนะครับพิกัด xy แต่ในทรงกระบอกค่า k ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้แล้วนะครับทรงกระบอกค่า k ตัวเนี้ยมันก็คืออะไรครับผลตอบของสมการนั่นเองนะครับมันก็คือค่า kn r prime ส่วนด้วย r 0แล้วเอาทั้งหมดมายกกำลังสองครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับของรากสมการตัวนี้มีอันไหนบ้างครับคือเราจะแทนค่า k ที่ได้ตัวนี้นะครับด้วยค่า k พรามนั่นเองนะครับหารด้วย r 0ทำไมต้องหารด้วย r 0เพื่อ normalize ค่า k ให้เป็นค่ามาตรฐานก่อนนะครับถ้าเราไม่ normalize ค่า k แสดงว่า r คุณเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องหารด้วย r 0นะครับทีนี้สมการนี้นะครับก็จะมีผลตอบอยู่3กรณีเหมือนเดิมก็คือเคสแรกคือถ้าข้างในนะครับ knr ส่วน r 0กำลัง2มีค่ามากกว่าโอเมก้ากำลัง2ลบโอเมก้ากำลัง2มิวเอพซิลอนเนี่ยจะทำให้เกิดการลดขนาดขึ้นเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าเป็น0ก็คือเกิดความถี่ตัดนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนจะทราบแล้วเราพยายามจะหาค่าความถี่ตัดก่อนแต่ถ้าน้อยกว่า0เคลื่อนที่ผ่านไปได้เพราะฉะนั้นในการคำนวณเราจะใช้ความถี่ตัดในการคำนวณนะครับแต่เวลาใช้งานเราต้องเลือกให้มันทำไมครับเป็นเคสที่3ก็คือให้มีค่าเป็นลบติดลบในสแควร์รูทนั่นเองนะครับทีนี้พอเราต้องการหาความถี่ตัดเราก็เลยคำนวณแทนค่าแกมมาเท่ากับ0ครับนะครับเราแทนค่าแกมมาตรงนี้เท่ากับ0เราให้พจน์เนี้ยมีค่าเท่ากับ0ถ้าพจน์เนี้ยมีค่าเป็น0เราก็จะแทนค่าได้ว่าอะไรครับโอเมก้ากำลังสองมิวเอพซิลอนเท่ากับ kn r พาร์มส่วน r 0ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วเราจะได้ fc มาเป็นค่านี้ครับ1ส่วน2พายสแควร์รูทมิวเอพซิลอน kn r พาร์มส่วนด้วย r 0นะครับตรงนี้ผมขออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเราต่อคลิปหน้านะครับ